ามยกทีมมาเคลียร์ทุกประเด็นข่าวเตรียมพร้อมเปิดโรงละครเวทีเรื่อง4แผ่นดิน The Musical The Star 8เปิดรับสมัครหาดาวดวงใหม่แล้วแบงค์พร้อมเตรียมถ่ายทอดสดการประกาศรางวัล MMA 2011ส่งตรงจากสิงคโปร์ทั้งหมดสดๆใน OIC นี่ข่าวสนุกทุกวงในครับวันนี้ประจำการเรา2คนวันนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะฮะของเคเบิลทีวีนะครับที่รายการเคเบิลเนี่ยจะมีซุปเปอร์สตาร์นะครับกว่า5คนมารวมอยู่ในรายการ5คนเนี่ยผมบอกไว้ก่อนมีใครบ้างครับ2คนเนี่ยคือผมกับณ อีก3คนนะฮะนี่คือประวัติศาสตร์นะครับครับจะมีพี่อาร์เดอะสตาร์นะฮะน้องตูมตามแล้วก็กันเดอะสตาร์ถูกครับมาพูดคุยกันวันนี้นะครับในรายการโอไอซีของเรานะครับหน้ารายการเรานี่แฟนคลับเป็นหมื่นแล้วครับรออยู่หมื่นคนเนี่ยไม่มาแต่มาวันนี้เนี่ย3คนครึ่งโอเคตรงนี้3คนเข้ามารายการเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ช่วงประจำของเราก่อนครับกับช่วงนี้ครับ SMS โอไอซีครับครับSMS Poll IC บางคนสงสัยว่าทำไมวันนี้รายการของเราถึงมาเร็วไปเร็วนิดนึงครับเพราะว่าเราจะใช้เวลานะครับทุกวินาทีครับทุกนาทีเนี่ยให้คุ้มกับการพูดคุยกับ3หนุ่มจากเดอะสตาร์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้น SMS Poll IC วันนี้นะฮะเราเกี่ยวข้องกับเขาแน่นอนถูกต้องทั้งพี่อาร์ทั้งตูมตามทั้งกันเดอะสตาร์นะครับครับชาว OIC นะฮะคิดว่า3คนนี้นะฮะคนไหนแต่งหญิงแล้วเซ็กซี่ที่สุดเพราะอะไรคุณคิดว่าใครผมว่าถ้าเซ็กซี่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณอาเดอร์สตาร์ทำไมครับคุณอาเดอร์สตาร์เนี่ยกล้ามใหญ่มากถูกวันนี้กล้ามปูมากผมไม่เคยเห็นกล้ามของเขานะครับครับไม่ใช่ซิกแพคธรรมดานะฮะเออ8ลูกโอ้8ลูกต้องรวมอย่างอื่นด้วย10ลูกไอ้พี่อาอย่าต่อยไม่เอาไม่เอาเป็นแดงกล้ามเนี่ยวงแขนกล้ามเป็นบักบักแม่แต่ขาดแข็งเล่นเบาๆเอาเป็นว่าการแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ทำมาหมดทุกคนแล้วครับผมนิกกี้ก็เคยทำนะครับแฟนๆ OIC แต่เราสองคนไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์เราเข้ามาแอบอยู่ในวงการอย่างเงียบเฮ้ยสองคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนดาเดชอย่างนี้ใช่คุณเลยเอาเป็นว่าเกิดน้องๆคิดว่าใครเซ็กซี่อยู่ใน3คนนี้นะครับน้องกันนะครับน้องตุงตามและพี่อานะครับส่งมาครับที่4242849นะครับพิมพ์ OIC เป็นวรรคดันด้วยชื่อคนที่คุณคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดนะครับท้ายรายการเราเลือก1คนนะฮะแล้วเราแจกเสื้อตัวนี้เลยนี่เป็นเสื้อนะครับ OIC นะครับ Limited Edition ครับผมนี่ยังไม่มีขายเพราะเพิ่งทํามานะครับใครอยากได้ก็ต้องส่ง SMS เข้ามาเท่านั้นนะครับถูกต้องนี่เดี๋ยวเราไปพักโฆษณาก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาคุยกันแบบเต็มๆนะครับช่วงเป็นข่าวกับ3หนุ่มเดอะสตาร์ครับตอนที่เราบอกไปแล้วนะครับวันนี้เรามีซุปเปอร์สตาร์3คนมารายการเราแน่นอนครับเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ไม่อยากดูหน้าเรา2คนแล้วผมบอกไว้ก่อนนี่คือรายการเดียวนะฮะในเคเบิลทีวีครับฟรีทีวีที่ทำได้เนี่ยอาจจะมีวูดดี้เกิดมาคุยที่นี่หมอชิดครับตี10ลาตีสโมสรก็เกือบทุกรายการนั่นจริงใช่ใช่เกือบหมดแล้วนะไม่เป็นไรแต่เราโอซีเราพิเศษแน่นอนเพราะเราคุยเขาสนิทกว่าถูกต้องเชิญชวนกันจะยิ่งใหญ่เลยแล้วกันครับผมครับ Ladies and Gentlemen ทุกสายตานะฮะต้องจับต้องที่ทีวีนะฮะห้ามเปลี่ยนช่องนะครับเพราะนี่คือ3หนุ่มจากเดอะสตาร์ขอเชิญนะฮะกันตุ้มตามและพี่อาร์สวัสดีครับ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 เปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่ครับโอ้โหโชคดีครับเชิญนะครับเชิญนะครับไหนนั่นไหนฮะตามสบายพี่ไล่ตามผมได้นั่นนั่นไหนครับตามผมต่อเลยครับให้เดี๋ยวนิดนึงกับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีครับเชิญนะครับนั่งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่ง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 เห็นไหมเรากันเองกันเองเรากันเองเหมือนคนสับเขาชื่อกันเองกันเองไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือโดนตัดเดี๋ยวเคลียร์เราไม่ทีเคลียร์เราไม่ทีสามคนสบายดีนะครับครับมีใครบ้านน้ำท่วมไหมฮะเขาเองพี่อาเป็นไงบ้างครับบ้านพี่อาอยู่แถวไหนครับอยู่สายไหมครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้น้ำก็ตอนนี้ลดลงตามระดับแต่ว่ายังเข้าในหมู่บ้านไม่ได้เพราะว่ารถเล็กเข้าไม่ได้ครับครับเอาเราย้ายไปอยู่ไหนฮะตอนนี้ย้ายอยู่ที่อุดรครับอ๋อเราเพิ่งกลับมาเมื่อวันซืนอ๋อจริงเหรอครับโอ้โหนี่บินกลับมาเพื่อโอไอซีโดยเฉพาะเลยถูกต้องนะครับโอ้โหคือนี่รายการเราเนี่ยมันจริง
ถูกันบ้านน้ำท่วมไหมฮะไม่โดนครับกันนอนคอนโดอยู่สุพรรณครับแล้วก็ที่กรุงเทพก็ไม่ท่วมครับครับผมน้องคุณตามนะครับไม่ท่วมครับอยู่ไหนครับบ้านอยู่หน้าตึกแกมมี่นะครับเนาะก็ถ่ายรายการนี้ไม่ได้แล้วครับผมบ้านอยู่ตึกแกมมี่พาแชมป์มานอนด้วยพิธีกรโอไอซีเราไม่มีบ้านนอนมันไม่ได้เลยกันน้ำท่วมอยู่มาจองคอนโดแกมมี่ตอนนี้ถูกต้องยังไงพาแชมป์มาด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าสามหนุ่มเดอะสตาร์เนี่ยทั้งพี่อาคุณการและกระตุ้มตามเนี่ยเล่นเส้นใช่เขาบอกเล่นเส้นนะฮะยึดเวทีเนี่ยสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลไม่ยอมให้นักแสดงคนอื่นมาเล่นถูกจริงไหมครับต้องบอกหน่อยเขาบอกเล่นเส้นใช่ไหมไม่นะครับครับก็มีเยอะอยู่นะครับนักแสดงมีใครบ้างใครบ้างครับเกือบร้อยชีวิตร้อยชีวิตแล้วเขาบอกสามคนเนี่ยเล่นเส้นเอาบทเด่นไปหมดเลยไม่ให้คนอื่นเล่นเลยจริงเดี๋ยวต้องแก้ข่าวกันหน่อยนี่มีข่าวมาไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงเราก็พี่บอยเขาเลือกเราก็เล่นช่วงเล่นเส้นอะไรแต่บทพี่อาร์ก็ไม่เด่นนะจริงๆอันนี้ผมขอที่ต้องไปอยู่ต้องไปอยู่ให้จุ่มตามบ้างดีกว่าจริงเปล่าเล่นเส้นจริงเปล่าเราเนี่ยมาใหม่ด้วยไม่จริงครับเพราะว่าพวกเราก็ผ่านการแคสติ้งครับออดิชั่นกันเรียบร้อยทุกคนอะไรเงี้ยครับครับอย่างจุ่มตามนี่คือแบบว่าเข้าไปยังไม่รู้เรื่องเลยครับตัวเองแค่ไปทำอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้รู้ยังครับก็คนจะรู้แล้วครับเพราะว่าจะเล่นแล้วพี่จะเล่นแล้วจะรู้แล้วแต่ว่าจะรู้แล้วทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อต้องไปแคสติ้งทุกคนเหรอครับครับผมโอ้โหตัวผมไม่ได้แคสครับครับเพราะพี่อาร์เคยเล่นมาแล้วแสดงว่าเขาพูดจริงนี่พี่พี่ได้พูดพี่อาร์คนอื่นเขาแคสหมดอ่ะพี่ไม่แคสทำไมอ่ะคนนี้นี่เหมือนตัวเล็กตลอดพี่คนนี้จะพาน้องไปกอดแล้วกันแล้วอยากรู้อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการร้องในละครเวทีกับการร้องเพลงจริงเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมฮะครับเขาบอกว่าตุ้มตามเนี่ยอดควรเลยบอกว่าการเล่นละครเวทีเนี่ยยากกว่าที่คิดยากกว่ายังไงบ้างครับยากจริงครับเพราะว่าคือตุ้มตามยังไม่รู้จักการแสดงหรือว่า acting อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับพอเข้าไปแล้วแบบเหมือนกันนับหนึ่งใหม่ก็เลยแบบยากแล้วก็เปลี่ยนวิธีการร้องด้วยครับร้องจากเราเคยร้องป๊อปปกติร้องป๊อปทั่วไปแล้วแบบมาร้องมิวสิคัลนี่แบบร้องต้องร้องใหญ่กว่าเดิมอะไรเงี้ยครับผมครับแล้วด้านกันนะครับที่บอกว่ามีปัญหาตอนแรกเรื่องการขยายเสียงอะไรใช่ไหมฮะครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้หาโพรงอยู่ครับไม่รู้จะออกโพรงไหนดีครับมีหลายโพรงนี่คอยเป็นแย่เหรอจะมีหลายโพรงใช่เยอะๆคือลำคอเนี่ยมีเส้นเสียงไงครับเราต้องหาว่าช่องไหนที่เป็นเหมาะกับการใช้ละครเวทีก็คือต้องออกจากท้องครับผมซึ่งปกติเนี่ยกับบังลมปกติใช้คอร้องครับซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นละครเวที40 50รอบเนี่ยใช้คอเนี่ยคอพังครับใช้ปากพี่อ่ะต้องใช้คอใช้ปากตุ้มตามเนี่ยเรามาด้วยกันโอเคครับเรามาด้วยกันนี่เขาจะเป็นพิธีกรแทนเราแล้วถูกต้องพี่อาร์และพี่อาร์เนี่ยเคยเล่นแม่นาคมาแล้วใช่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วอย่างนี้เนี่ยได้ให้เทคนิคสอนน้องๆบ้างไหมฮะก็ไม่มีครับไม่ครับทำไมพี่อาร์ไม่สอนน้องบ้างล่ะครับก็ถามพี่ลังปั้นอยู่ลังปั้นอยู่โอกาสพี่ตอบบ้างไงนี่ทำใหม่นี่ทำใหม่ครับพี่อาร์ได้สอนน้องๆบ้างไหมฮะมีเล็กน้อยครับคือพวกการ acting การตีความอย่างนี้ก็เป็นต้องเป็นหน้าที่ของพี่ของผู้กำกับแล้วแต่ว่าของเราจะรู้พวกมุมการหันการโน่นนี่เพราะคนดูหยุดดูเราอยู่ด้านเดียวครับผมบางทีตุ้มตามหันผิดด้านบางทีหันหลังให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนน้องบ้างแล้วเราได้เทคนิคจากพี่อาไปเยอะไหมฮะตุ้มตามครับผมก็ได้เทคนิคการยกไบเซ็ปอะไรพวกนี้ฮะไม่เกี่ยวข้องกันด้วยเกี่ยวกับการแสดงทำการแสดงพี่อาจจะแนะนำเรื่องพลังการมีพลังคือเขาเป็นคนแบบฟิตไงครับเวลาวิ่งออกไปก็จะอะไรเงี้ยคือเราจะเป็นคนที่แบบไปแรกๆจะตัวเหี่ยวแบบว่าวิ่งออกไปหน้าเวทีก็จะแบบง่อยๆอะไรเงี้ยครับคือพี่เขาบอกเราต้องแบบตัวใหญ่โตมีพลังแข็งแรงอะไรเงี้ยต้องเป็นจี้อย่างนี้ใช่ครับต้องยืนตั้งกล้าหน่อยใช่ยืนตั้งกล้าหน่อยครับผมอย่างที่เห็นนะเมื่อเปิดรายการมาเนี่ยน้องตุ้มตาจะกัดพี่อาตลอดเลยเพราะว่ามีประเด็นนะครับยังไงฮะเดี๋ยวให้บอกว่าเลือนทั่วกองครับพี่อากับต้องตุ้งตามเนี่ยผิดใจกันต่อยกันเลือดกบปากกลางกองละครเวทีพี่อาไปน้องทำไมฮะโหพี่มันไม่ใช่คือไม่รู้ผมไปทำอะไรผิดเออพี่อาไม่ทำโกรธไม่หายไม่รู้อ่ะไม่ได้เล่นวันนึงเลยนะครับฮะไม่ซ้อมวันนึงเลยเพราะว่าเพราะอาการบาดเจ็บเนี่ยครับรุนแรงมากโอ้พี่ไม่อยากให้น้องเล่นพี่จะบอกว่าเขาตรงนี่พี่ประเด็นทำไมผมขอผมพูดคนบ้านเดียวกันแท้คือไม่ใช่คือไม่ต่อยคือเป็นการผิดคิวในละครมันต้องมีอ้นมีอ้นครับอันคือความคิด2คนนี้จะขัดแย้งกันมากครับแล้วต้องมีจังหวะที่ต่อยกันผิดใจกันมากแล้วก็ต่อยกันแล้วก็ปัดพี่ตัดน้องเลยครับต้องต่อยแล้วก็แบบว่าสมมติว่าต่อยในละครเวทีต้องแบบนี้เดี๋ยวขอตัวให้หน้าดีกว่าครับหน้าดีกว่าครับอยู่ใกล้เราต้องต่อยแล้วก็แบบตบ
อุ้ยโอ้แต่ผมเสียวเราต้องตบออกตัวเองหน้าเสียว่าหน้าเสียหน้าเสียดิสายตาหอกมากพี่อยากดูแบบต่อยที่วันนั้นพลาดนะครับที่คิดคิวต่อยได้ครับผมมันรักที่อยู่คือวันนั้นผมเบอร์นิดนึงครับผมไม่สบายแล้วกินยาแล้วก็นอนครับแล้วมาเล่นแบบเบอร์ยังลอยอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันเฉียวตรงเนี้ยครับตกใจมากตกใจมากตกใจมากแล้วเห็นเฮ้ยน้องไม่ไรกำลังจะไปขอโทษเฮ้ยไม่ได้ต้องเล่นต่อผู้กำกับไม่สั่งคัดต้องเล่นต่อไม่สั่งคัดไม่สั่งคัดเสร็จปุ๊บเลือดไหลเลยแล้วน้องใส่เสื้อสีขาวนี่โอ้โหเลือดเต็มเสื้อเห็นเลือดชัดเจนเตรียมมาดีทีมงานบอกนึกว่าลายกราฟิกสวยมากเป็นเลือดจริงเหรอเลือดจริงแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเล่นต่อก็เล่นต่อครับเลือดอย่างนั้นนะนะใช่ครับโหสปิริตมากมากเลยนะครับแล้วพอจบก็เพิ่งมารู้ว่าต่อยโดนน้องครับแล้วคือแบบเล่นมาสิบรอบรู้ดีสุดครับเพราะว่าอินสุดเจ็บจริงปวดจริงปวดจริงก็เล่นดีสุดเพราะฉะนั้นรอบจริงเนี่ยต้องปล่อยให้โดนวันต่อมาครับพุ่มกันบอกว่าเฮ้ยพี่ขออีหมัดอีหมัดเมื่อวานขออีหมัดพี่เดินไม่ใช่ละคือส่วนตัวผมนี่คือต้องถามแบบว่าครับวันนี้พี่อาสบายดีไหมครับป่วยไหมถ้าพี่อาป่วยเนี่ยขออันเดอร์ด่วนครับขอตัวแสดงแทนด่วนครับอันตรายแล้วที่สองคนนี้เขามีหลุดกันแบบกันเนี่ยตอนซ้อมละครอะไรมีหลุดไหมฮะไม่มีผมเป๊ะครับอันเดอร์เป๊ะจริงเลยพี่เป๊ะครับเละตุ้มเป๊ะเลยชอบมีชอบน่าอยู่พวกเดียวกันสองคนนี้นะไม่เคยมีหลุดเลยเลยแหละครับเขาเป๊ะอยู่ครับผมครับผมของการนี่จะคู่น้องมัดหมี่มากกว่าใช่ไหมฮะครับส่วนใหญ่ผมจะคู่มัดหมี่ครับเพราะว่าส่วนรุ่นลูกเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบโตแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคนละช่วงกันถ้าคือตอนที่ซ้อมมาเนี่ยพี่อาร์เนี่ยเคยต่อยตูมตามเลือดออกใช่ไหมฮะแล้วผมถามอีกอย่างนึงเขาบอกว่า3คนนี้เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งด้วยการนับของจากแฟนคลับกันว่าทั้ง3คนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยใครได้ของเยอะกว่ากันจริงๆได้มากกว่ากันด้วยมีเหรอมีไหมฮะก็แค่ฝากแฟนคลับก็มีประมาณแบบข่มขวัญผู้ต่อสู้ไงครับเฮ้ยอันนี้ของใครเนี่ยกินได้ไหมพี่เอาเลยพี่ของผมเองตามแบบเค็มเขาหน่อยเค็มเขาหน่อยเรามาแล้วก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าปกติแล้วตุ้มตามจะได้กินขนมจากพี่กันเสมออะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่ามาไปถึงกองอะไรเงี้ยก็คือเราก็เรียกว่าทางกองเตรียมไว้ครับคือกองเต็มเลยครับก็คือแบบ KFC อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดของพี่กันคนเดียวใครขับเอามาให้ใช่ครับมันก็มีเป็นบางวันครับเป็นบางวันก็มีของพี่อาบ้างอะไรเฉลี่ยกันไปครับผมของพี่อานี่จะเป็นพวกส้มตำปลาร้าแล้วซ่อนขับอาฝากมาให้ตุ้มตำครับจริงๆถ้าเกิดซื้อมาให้อาต้องมีพิซซ่าคาโบนาร่าอ๋อจะบอกว่ามีคนแบบพี่อาต่างประเทศประเทศประเทศอะไรครับยังคิดไม่ทันยาวมากยังไม่ชินในกองเนี่ยจะมีเป็น3หนุ่มเป็นคนอีสานใช่ไหมฮะพี่อาร์มีตุ้มตามแล้วก็มีน้องสิงโตส่วนคุณการเป็นคนสุพรรณเขาบอกว่าพี่อาร์เนี่ยเป็นคนบ้าพลังเอาดัมเบลไปทุกที่เลยเออไอ้นี่ผมยอมรับว่าพี่อาร์นี่บ้าพลังจริงไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่เนี่ยนี่เจอพี่เขาไปฟิตเนสบ่อยมากครับเล่นเสียงดังมากไม่ใช่มันเป็นการเล่นแล้วก็วอร์มเสียงไปด้วยครับเป็นการวอร์มคอนะครับท้องล่างว่าสีข้างนี่เป็นแผลเต็มเลยนะตอนนี้แผลอยู่เออพี่เอาดัมเบลไปทุกที่เลยเหรอไม่ทุกที่ครับครับมาโอยซีนี่ก็ไม่ได้มาอ๋อไม่ถึงเวลาละครนะครับพี่อาครับเดี๋ยวจะลุมพี่นะครับเอาไปไว้ที่นู่นครับครับก็ที่นู่นจะมีออซัมเบอร์พี่คนหนึ่งเขาก็จะเล่นกันเขาก็จะมีตัวที่ไว้คอยดึงครับผมเขาก็จะไปไว้ผมก็จะเอาตัวที่เป็นดัมเบลไปไว้ครับเขาก็เผื่อแผ่กันเล่นแล้วก็เวลามันมีเวลาว่างค่อนข้างแบบเยอะไงครับก็ว่างๆก็เล่นอยู่ในกองครับแล้วการตุ้มตามโดนพี่อาไหมครับมาครับครับก็โดนครับก็คือเราก็เล่นอยู่แล้วแต่ว่าพี่อาจะเป็นคนแนะนำว่าจะกินยังไงจะยกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับกี่เซตเซตละเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับใช่ครับผมเซตละกี่บาทอะไรเงี้ยครับกี่ทีไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายแล้วตุ้มเยอะนะเดี๋ยวตุ้มตามเดี๋ยวอีกสักสี่ห้าปีมันเป็นพี่ดีกรดีกว่าโอ้ยยินดีมากครับผมตุ้มเมื่อนิกกี้จำนะครับเอานิกกี้ออกไม่ได้แทนหน้ากับกันคุณกันเนี่ยเขาบอกอกหักในตัวละครอกหักเพราะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าคุณกิ๊กกับคุณมัดหมี่กิ๊กกันไหมฮะไม่ครับเพื่อนเฮ้ยบอกตรงเฮ้ยคุณบอกตรงๆเลยพี่อาบอกได้รายการสนิทผมจะบอกตรงๆนะครับว่าผมกับมัดหมี่เป็นเพื่อนกันครับเขาบอกมัดหมี่เป็นทอมคิดว่ามัดหมี่เป็นทอมใช่ไหมฮะอ๋อผมชอบแซวเขาเฉยๆครับแล้วแบบเวลาที่เขาแบบว่าคืออยู่ในกองก็ชอบแกล้งครับว่าเฮ้ยแบบร้องเพลงจีบกันอะไรเงี้ยเพลงละครก็มีบ้างแล้วก็เขาก็จะแบบทำหน้าแบ
บเบื่อเราครับอ๋อเป็นทอมนี่หว่าไม่ชอบผู้ชายแซวเขาไปเรื่อยเฮ้ยไม่ใช่เป็นทอมมันมีชอบผู้ชายที่ดูดีผิวขาวสูงเสียใจที่ไม่ใช่พี่อานะคือผมดีใจที่พี่อาครับแต่ผมอ่ะพอได้แล้วมีผมก็ชอบเฮ้ยไปฟังน้องเขามีเขาเองดีกว่านะมีเหรอมีเหรอจริงเหรอที่เขาฟังพี่ทามแล้วคุณกันด้วยไปฟังน้องเขาดีกว่ามัวเถียงอยู่แล้วว่าชอบใครครับมัดหมี่ครับพร้อมไหมครับพร้อมว่าไปเจอน้ำมีน้องมัดหมี่ครับสวัสดีค่ะมัดหมี่พิมพ์ดาวคณิตสมัยค่ะรับบทเป็นแม่พลอยช่วงสาวในละครเวทีเรื่องซีแผ่นดินเดอะมิวสิคัลค่ะโอ้โหเป็นทอมเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ได้เป็นทอมเลยนะคะขอการันตีแต่ว่าอาจจะคล้ายทอมเพราะว่าความที่มันมีเนี่ยอเลิร์ตตลอดเวลาแล้วก็อยู่ในกองก็จะอยู่กับพี่ๆด้วยหลายๆคนแล้วเราก็มีเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบอาจจะทำให้คนดูเหมือนแบบเป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่จริงๆเป็นผู้หญิงแล้วก็มีมุมหวานด้วยนะคะ มีเมาส์ค่ะเพราะว่ากันเดอะสตาร์ชอบกวนสมาธิดิฉันมากนะคะเวลาที่จะก่อนที่จะเข้าเล่นแสดงจริงๆนะคะก่อนซ้อมเนี่ยจะต้องกวนตลอดไม่ว่าจะเป็นการ เรียนเสียงแบบของพี่แบงค์วงแคลชนะคะหรือว่าพี่แอดคาราบาวซึ่งมันมีก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนของกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลจริงๆอะค่ะ ก็ชอบแกล้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของ เขาจะชอบทำหน้าแบบนักทำหน้าให้เราขำอะค่ะ คือเขารู้ว่าเราเส้นตื่นแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบมัดหมี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันคือต้องเป็นการทำอะใช่ค่ะได้ยินมาเยอะมากๆค่ะฉายาการเขาจะมีเยอะเหมือนกันมีได้ยินฤทธิ์เขาพูดขึ้นมาว่ากาอะไรดำที่สุดกาเดอะสตันกาเดอะสตันกันเดอะสตาร์เดี๋ยวคุณกันต้องแก้หน่อยกับใครมีเรื่องครับคุณเหรอคุณกันต้องแก้หน่อยทำไมคุณต้องไปแกล้งเขาครับเขาเป็นเวทีครับคิดอะไรเปล่าเนี่ยไม่ครับคือในเวลาที่เราเล่นละครเนี่ยนะครับจะมีบางซีนที่ผมกับมันมีต้องออกไปแล้วซีนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจะซึ้งมากครับเป็นฉากที่แบบว่าคุณเปรมเสียชีวิตตอนโตอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมันมีจะชอบร้องไห้ชอบอินไปกับเรื่องก่อนหน้าที่จะเข้าไปซึ่งตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราต้องมีความสุขมากครับผมก็เลยแบบทำให้เขาลืมไม่ดูในสิ่งที่อ่ะเดี๋ยวออกไปแล้วเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวออกไปร้องไห้แล้วแบบมันไม่ได้ไงเป็นห่วงใช่เป็นห่วงก็เลยแบบอ่ะถ้าเขาลืมก็คือแบบเล่นตลกใส่ร้องเพลงใส่แกล้งเขาเนี่ยครับครับเขาจะชอบว่าเราว่าไม่เอามันเล่นไม่ได้มีสมาธิอะไรครับผมขอเสียงพี่แบงค์วงแคลสสักโชว์หน่อยดูหน่อยฟังกันเนี่ยแหละคือผมชอบน่าร้องหน่อยโชว์หน่อยเท่ากับโชว์ครับแฟนคลับรอดูอยู่เป็นหมื่นคนนะตอนนี้ได้ครับก็เป็นเพลงในละครเวทีได้กันครับครับได้ครับสุขเป็นที่รักและที่วิ่งพิงในเราแสนนานรอพี่ตาแล้วฟังเสียงพี่บังครับไม่เสียงครับพี่ผมไม่หยอกพี่มีแอดด้วยแอดนะแอดที่แบงค์มาวันนั้นแอดคาราบาวแอดนิดนึงจัดมาแอดมาหน่อยต่อให้ต่อเลยสุขเป็นที่รักและที่พึงพิงในเราแสนนานครับพี่ดองครับเหมือนกันสุดท้ายเลยนะครับพี่น้องครับผมขอโทษนะครับทั้งพี่แบงค์แล้วก็พี่แอร์นะครับผมภูมิใจตัวพี่มากเลยผมก็แบบว่าติดตามผลงานพี่ด้วยขอกระดาษด้วยครับแกงเหนียวแตกเหนียวแตกมากเลยมาตุ้มแล้วรูปหลังลึกมากเดี๋ยวฝากละครเวทีกันหน่อยเรื่องนี้ครับผมครับน่าชมมากสี่แผ่นดินครับครับผมละครเวทีสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัลนะครับก็จะเริ่มเล่นวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากที่เลื่อนมานะครับในสถานการณ์น้ำท่วมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในรอบพิเศษนะครับในวันที่5ธันวาคมนี้ครับผมครับผมโดยรายได้ทั้งหมดนะครับในรอบพิเศษนี้เราจะมอบให้สถาบันการแพทย์นะครับสยามมินทาธิราชนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเริ่มขายบัตรรอบพิเศษตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับครับผมครับก็ไทยทิเก็ตเมเจอร์ใช่มั้ยครับใช่ครับผมสามารถจองบัตรจองตั๋วได้แล้วครับแล้วก็สำหรับคนที่มีตั๋วที่ยังไม่ได้เปลี่ยนบัตรนะครับในรอบที่เลื่อนมานะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สามารถมาเลื่อนบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ด้วยนะครับครับคุณกันครับฝากนะครับครับผมดีมากๆครับ4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลนะครับผมหลังจากที่เลื่อนมาหลายเพลาเหลือเกินนะครับผมตอนนี้ถึงเวลาความสุขแล้วครับที่ทุกคนเนี่ยจะได้มาพบกับละครเวทีที่จะบอกว่ามีคุณค่ามากๆนะครับกับสังคมไทยแล้วก็ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของเราครับครับคุณเบียร์ครับก็เป็นละครเวทีที่นอกจากจะมีนักแสดงมากหน้าหลายตาแล้วจะได้เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่ในเวทีแล้วก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเพราะเรื่องนี้จะมีความกลมของความเป็นมิวสิคัลที่ความกลมของความเป็นมิวสิคัลครับต่อครับความผมอยากรู้ว่าความกลมเนี่ยมันคืออะไรครับกลมมันคืออะไรครับคือเราจะเรียกได้ว่าเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยครับผมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8ครับ
ถึงเอ้ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับครับผมว่าตอนนั้นจะมีช่วงเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ของบ้านเมืองยังไงบ้างแล้วใครที่เป็นคนเปลี่ยนแปลงตอนนั้นบ้างมีความคิดแตกต่างกันยังไงซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงคนไทยสมัยปัจจุบันนี้ด้วยก็อยากจะให้ทุกคนมาดูครับผมเป็นละครเวทีที่รวบรวมทั้งความบันเทิงนะฮะสาระรวมถึงความรู้ด้วยครับผมก็ทำจากเรื่องจริงนะครับจริงไม่ใช่แค่วัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยกลางคนนะครับที่มาดูละครเวทีได้นะฮะวัยรุ่นแบบพวกเราหรือว่าแบบน้องๆเนี่ยมาดูละครเรื่องนี้นอกจากจะได้ชมศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วนะครับประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้ว่าโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าโรงพยาบาลบางหลังเนี่ยจริงๆเขาเรียกแบบนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถมาดูกันได้นะครับเราได้เรียนรู้อีกหนึ่งวิชาทางประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็เพลิดเพลินด้วยก็ที่กิจเมเจอร์ทุกสาขานะครับสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัลเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงวันไหนนะฮะวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับครับใครที่ไม่ใช่ทุกสาขานะฮะใครที่มีบัตรแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรที่เคยซื้อไว้แล้วแล้วว่าเขาเลื่อนมาเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณกันเดอะสตาร์ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่ตุ้มตามผมไปแล้วคุณกันต้องไปแล้วไปแล้วครับไม่มีใครให้คุณอยู่คุณมีซ้อมต่อแล้วใช่ไหมครับวันนี้รู้ว่าคุณอยากอยู่ต่อไหมครับคุณอยากอยู่ต่อไหมฮะคือผมอยากปล่อยพี่ชายผมมากผมไม่กล้าเขาใหญ่มากเลยกล้าเขาใหญ่มากเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่อาร์กับตุ้มตามเนี่ยจะมารายงานข่าวนะฮะส่วนคุณกันเนี่ยจะไปทำงานต่องานชุมตอนนี้เดี๋ยวให้ผมให้คุณกันกันไปเนี่ยเราไม่คุณกันไม่ไปเปล่าๆนะครับแล้วส่งตากล้องตามดูว่าเขาไปซ้อมจริงหรือเปล่าว่าไปเลสตาอยู่ข้างหน้าตึกนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยโดนนะครับนะฮะคุณกันไหนๆมาแล้วส่งเข้าเพลงตัวเองหน่อยฮะโอ้โหเพลงนี้ครับผมจะบอกว่าเป็นเพลงที่พระเอก MV หล่อมากๆต้องดูครับ MV ตรงนี้นะฮะผมเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนครับผมแล้วก็นั่นแหละครับไปดูดีกว่าลาดดาวโหลดนะครับผมอาจเคยเป็นคนไม่ดีนะครับดอกจัน1-2-3-2-3-1-0ครับไปดูเลยครับไปเลยครับไปเลยครับนิกกี้บอกมากเลยครับเพลงนี้ครับยังคนที่เคยมีใจกลับไปดูกันต่อนะฮะกับ OIC นะครับกับนิกกี้ณพี่อาร์แล้วก็ทั้งตุ้มตามนะครับมีหลายคนส่ง SMS มาบอกว่าคุณกันเดอะสตาร์เนี่ยแอบหนีเที่ยวเปล่าหนีเที่ยวเปล่าที่กลับไปก่อนเนี่ยแต่เราบอกเขาแล้วว่าเราจะส่งกล้องไปดูว่าเขาไปทำงานจริงๆถ้าเขาไปหลียิงอยู่หน้าอโศกเนี่ยโดนเดี๋ยวไปดูว่าเขาหลียิงหรือเขาทำงานครับเราแอบถ่ายมาครับดูเลยครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับแกก็เปลี่ยนชุดนะครับผมมาอยู่ที่ห้องซ้อมเต้นชั้น29แล้วนะครับผมกับคุณครูบาสโซกันนี่เองนะครับผมนี่ครับเท่ไหมครับต้องเป็นบอกว่าเป็นคุณครูที่สอนมาตั้งแต่เขาเสิร์ฟนะครับผมเพลงเพลงก็รักก็ทำกันเองก็ทำนะฮะก็วันนี้เนี่ยมาเรียนพื้นฐานเขาเรียกว่าฟุตเวิร์กกันก่อนนะครับผมขอตัวซ้อมก่อนนะครับถ้าเมื่อกี้ผมก็ทำได้ไหนลองทำไม่อยู่ที่ตรงนี้เลยนี่เลยเดี๋ยวนี่เลยเดี๋ยว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 ไม่น่าพูดเลยกูฆ่าแล้วไม่เอาเขาก็ไปซ้อมจริงๆครับแล้วเขาก็ไปซ้อมเล่นครับเราเล่นครับนะครับแต่ว่าสำหรับโพยซีของเรานะครับที่เราตั้งไว้นะครับตั้งแต่เบรกแรกของรายการนะครับคุณคิดว่าทั้งพี่อาร์ตุ้มตามแล้วก็กันเดอะสตาร์นะฮะคนไหนแต่งหญิงแล้วเซ็กซี่ที่สุดเพราะอะไรครับผมวันนี้เราได้ไปแล้วครับ3อันดับฮะถูกต้องเพราะว่าส่งกันมาเยอะมากทั้งประเทศเนี่ยรอดูเลยว่าจะเป็นใครครับถูกต้องฮะวันนี้อันดับที่3มานะครับได้แก่พี่อาร์เดอะสตาร์นี่คือตัวอย่างพี่จะแต่งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยตอนไปเที่ยวตอนนั้นคือแม่ไปเที่ยวจะบ้าเหรอนะไม่เคยไม่ได้สวยนะสวยแล้วเขาให้เหตุผลมาด้วยนะพี่บอกว่าหน้าสวยเสียงหวานเสียงหวานด้วยเหรอเออโอ้น้องพี่เป็นลูกเลยนะเดี๋ยวพี่เราพูดเสียงผู้หญิงในหน้านี้นะครับสวัสดีค่ะน้องโอ้ยไม่เอานี่คือพี่อาเนี่ยอันดับ3อันดับที่2ของเรานะฮะคุณคิดว่าทั้ง3คนนะครับใครแต่งหญิงแล้วสวยที่สุดเพราะอะไรนะฮะอันดับ2ได้แก่เนี่ยใช่เหรอค่ะคือ
เซ็กซี่มากอ่ะตุ้มตามที่อยู่ที่ดูเอลเป็นเอลเนี่ยตุ้มตามสิครับไม่ใช่เหรอนะฮะเขามีเหตุผลมาด้วยนะครับเขาบอกว่าตุ้มตามเนี่ยจิ้มหวานขาวจ้วนหน้าเจียเออขาวจ้วนหน้าเจียพี่อาชอบครับแบบนี้ครับเฮ้ยผมขอเบอร์เลยถ้าเกิดเจอสวยนะเฮ้ยแต่ตุ้มตามเป็นหญิงก็สวยนะแต่หุ่นได้หุ่นได้แต่สวยจริงไม่ใช่แบบนี้นะสวยนะจริงไม่ใช่แบบนี้สวย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 มากสวยมากสวยนะครับมาครับมาสวยจังจากที่สามแล้วที่สองผ่านไปแล้วครับจากที่หนึ่งเนี้ยเรารู้อยู่แล้วแต่ขอประกาศครับจากที่หนึ่งได้แก่น้องกันเดอร์สตาร์นี่สวยเขาเรียกว่าแปลว่านั่นเหมือนปาวดีเลยอ่ะนี่เก่งอ่ะสวยใครไปทำเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปอัพลงได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่อาร์ตได้ครับถ่ายรูปก่อนนะครับโอ้โหงามให้เหตุผลมาด้วยเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดการเป็นผู้หญิงนะฮะคงสวยแต่ว่าอย่าสวยมากนะเดี๋ยวพี่อาร์ตจะตีบทันไรจะถ่ายรูปเก็บไปดูที่บ้านเลยจะถ่ายรูปแล้วนะครับสำหรับ SMS ที่ส่งเข้ามานะฮะก็รับไปเลยนะครับเบอร์0840984 OIC นะฮะรับไปเลยครับตัวนี้เลยนะฮะนี่ครับ